ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่ราชมงคลอีสานนะครับย้ายมาจากอีกอำเภอหนึ่งก็มาปุ๊บฝนก็ตกอีกรอบจนได้นี่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลของพระอาจารย์สุภัทโธนะครับพบมะเร็งที่ต้องการที่จะมาหาแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยในการรักษาสาเหตุหลักที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าโรงพยาบาลของพระอาจารย์แพทย์ที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์แล้วก็มีแปลงปลูกของตัวเองแล้วก็มีการเริ่มใช้กัญชาเพื่อที่จะมาผลิตยาแพทย์แผนไทย16ตำรับที่ผมที่ประเทศไทยที่จะเป็น Cannabis Medical Hub ทางด้านนี้ให้กับทั่วเอเชียที่ทุกครั้งที่ผมมาอีสานพ่อแม่พี่น้องปลูกผมไว้กับชาวอีสานด้วยผ้าขาวม้าพรรคก้าวไกลคือผ้าขาวม้ามันคือความสารพัดประโยชน์เรียกง่ายใช้คล่องมันคือความหลากหลายจะคุ้มหลากหลายประโยชน์ใช้คล่องที่สำคัญคือเท่าเทียมกันคนอีสานรวยดีมีจนใช้ผ้าขาวน้ำหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกครั้งที่พี่น้องเฝ้าไร่พี่น้องหนองคายพี่น้องชาวอีสานฟังอยู่หยิบผ้าขาวม้าเมื่อไหร่คิดถึงพรรคก้าวไกลเมื่อนั้นครับพี่น้องครับ